ดดเริ่มออกแล้วฮะตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวพุทธที่มาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับออกกล้องนะออกกล้องอยู่นะช่องดังก็ด้วยช่องสามช่องเสียงออกเดินต้องงี้นะเดินเดินต้องงี้ครับคุณกล้องครับคุณกล้องพยาเดินต้องงี้นะเดินตลอดทางนะครับโอ้สามวันแล้วโอ้สาธุเดินเดินตามหลวงตาต้องสำรวมแล้วก็ต้องนอบน้อมต้องก้มนะครับก้มด้วยอย่างนี้ด้วยครับต้องเดินอย่างนี้ก้มตลอดทางบอกบอกพี่ก้องบอกบอกอาจารย์โกศลต้องเดินอย่างนี้นะเดินก้มเดินเลยไม่หยอก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 อาจารย์โกศลเขาเล่นนะฮะแม่ไม่มีอะไรยามเช้านี้นะครับระวังครับระวังรถนะครับโอ้โหก็เป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมาช่วยกันนะครับในขบวนนะขอบคุณมากนะครับพี่ๆน้องๆมุยที่เสมอกันนะฮะสุพรรณบุรีนะครับกู้ภัยสุพรรณบุรีนะครับกันบายกันรอขนน้ำกันแล้วนะฮะนี่สวัสดีครับกินข้าวยังครับผมในเส้นทางนี่โอ้โหหมอกลงแต่ว่าดูผ่านกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหมอกลงเต็มถนนเลยนะเนี่ยหมอกเยอะนะเนี่ยโอ้หนาวหนาวขึ้นเรื่อยๆฮะขณะนี้ก็เดินผ่านนะฮะป้ายโรงเรียนสวนป่าองค์พระนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหหนูน้อยคนนี้น่ารักมากนะครับหมออนุโมทนาบุญนะฮะนี่สาธุครับน้ำแม่งเป็นน้ำมงคลไปกินนะจับสองมือเลยจ้าจับน้ำด้วยครับสาธุโอ้ยแบ่งเป็นน้ำมงคลไปกินกันนะพี่ยกไปสักแพ็คนึงก็ได้นะไปแบ่งกินที่เหลือวางไว้เดี๋ยวมีพี่ๆกู้ภัยมาเก็บนะครับนั่งตัวตรงทำไมต้องก้มนะครับโอ้โหนี่ฮะสาธุสาธุจับยกเลยครับยกเลยยกประเคนนะครับยกสองมือแบ่งเป็นน้ำมงคลไปกินนะที่เหลือวางไว้แบ่งเป็นน้ำมงคลไปกินนะฮะสองขวดสามขวดได้เลยนะครับแบ่งไปทานนะแบ่งน้ำมงคลไปทานเลยนะครับนะครับสาธุแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานสักแพ็คนึงนะพี่นะที่เหลือวางไว้ให้พี่กู้ภัยเก็บไปนะโมทนาบุญกับทุกท่านนะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลไปกินนะพี่นะนี่ฮะจัดระเบียบเป็นไงฮะมาเช้านี้ประชุมกู้ภัยไปกู้ภัยจัดระเบียบแถวอย่างดีนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะพี่ๆกู้ภัยนะครับนะครับยกสองมือเลยครับพี่นะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานเลยนะพี่นะแบ่งเป็นน้ำมงคลไปที่เหลือวางไว้ครับโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับสาธุแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานนะครับที่เหลือวางไว้เลยครับและนี่นะฮะอยู่ในเขตด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีจับข้างล่างด้วยแต่ข้างล่างโอ้โหไวสวยเลยจ้าไวสวยเลยแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานนะพี่นะยกสองมือยกสองมือประเคนของพระยกสองมือไม่มีก็สิบนิ้วพนมนะขอพรให้นะครับแล้วก็อธิษฐานให้หลวงตาแล้วมีน้ำขันแข็งแรงนะครับสาธุนะฮะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วฮะตอนนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับแบ่งน้ำเป็นน้ำมงคลไปทานนะครับแบ่งไปสองขวดสามขวดได้เลยนะแบ่งเป็นมงคลไปทานเลยนะที่เหลือวางไว้
สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะสองมือจ้ะสองมืออ๋อแขนหักอยู่โอ้สาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่พี่เอานมไปทานเลยแบ่งนมแบ่งน้ำไปทานเลยแขนหักนะที่เหลือวางไว้นะเออโอ้เนี่ยทำถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ถูกเลยนะครับทำแบบนี้ถูกต้องที่สุดเลยนมให้เด็กด้วยนะครับอ่านมให้เด็กด้วยครับพี่พยาบาลมาเลยครับอาจารย์ท่านสั่งบอกว่านมให้เด็กด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับท่านจะเล็กหาวใหญ่เลยนะครับแหมเนี่ยทำถูกที่ทำถูกต้องที่สุดแล้วเราเอาถวายมาปุ๊บคนพิการเด็กเนี่ยเราเอาอันใหม่ให้ไปแล้วเอาเขามาขับคืนมาแลกกันอะไรเงี้ยเนาะแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานนะพี่นะที่เหลือวางไว้ครับแบ่งไม่ได้เลยโอ้โหนี่หมอกเต็มถนนเลยนะฮะแล้วหญ้านี่เปียกหมดเลยนะมาเช้าขนาดเสือปูสามชั่วโมงยังเปียกเลยนะครับจังหวัดการนะเนี่ยจะขึ้นมาต่อขนาดโอ้โหเสื้อสามชั้นโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่ฮะโอ้โหสาธุครับแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานเลยนะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลไปทานนะจะเอากี่ขวดก็ได้นะจ้าเอาไปแพ็คนึงไปแบ่งกันได้เลยที่เหลือวางไว้เลยจ้าเดี๋ยวมีคนมาเก็บจ้าเงยหน้าเลยจ้าไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มลงเอาพวงมาลัยออกไปจ้าของแขนวางไว้วางไว้ในตัววางไว้ในตัวเออนั่นแหละนะสาธุยกได้ยกเลยนะครับยกคอยพวงมาลัยวางไว้นะครับพวงมาลัยอย่าไปถือพวงมาลัยเอาออกก่อนนะถ้าถือพวงมาลัยท่านไม่เคาะให้นะพี่เออของแขนได้นะโอเคของแขนได้โอเคของแขนได้นะครับอ้าวนะฮะโชคดีไปนะฮะถ้าของแขนได้แต่ว่าถ้าถืออยู่นะครับไม่ได้นะครับเอาวางใส่พานใส่ถุงไม่ได้นะครับหลวงตาท่านก็เมตตานะครับเอาคล้องแขนให้เห็นว่าเป็นพวงนะครับเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะเคาะให้พรนะครับอย่างน้ำนะครับยกขึ้นเสมออกเลยนะครับไม่ต้องก้มสาธุสาธุถอดหมวกก่อนครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยครับนั่นแหละครับแบ่งเป็นน้ำมงคลนะแม่นะแบ่งเป็นน้ำมงคลไปกินเลยนะแบ่งเป็นน้ำมงคลที่เหลือวางไว้นะแดดเริ่มออกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเสมออกครับเสมออกน้ำเสมออกครับสาธุน้ำเสมออกโอ้สวยงามจริงนะฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับมานี่จะเห็นว่าบ้านเรือนประชาชนไม่มีก็ยังมีคนเนี่ยออกมาจอดรถนะฮะแล้วก็รอกราบไหว้นะฮะในข้างหน้าก็ไกลๆก็นั่งกันอยู่นะฮะสามคนคุณล่ะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจโคตรไทยนิวนะครับยกเลยนะครับยกน้ำคอยเลยครับวางโทรศัพท์ก่อนนะครับยกสองมือเลยเสมออกครับนั่นแหละเงยหน้านะครับเงยหน้ารับพรจากหลวงตาเลยครับ